สวัสดีค่ะพบกับจอยอีกแล้วนะคะในช่องจอย Very Lucky นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆนะคะในการอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะด้วยโปรแกรมพื้นฐานของเราเลยก็คือโปรแกรม Microsoft PowerPoint นั่นเองนะคะทำยังไงหรือเดี๋ยวมาลองกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเข้ามาที่โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะจากนั้นไปที่เมนู Insert ตรงนี้นะคะแล้วนะคะมันจะมีแถบนะคะขึ้นมาตรงนี้ค่ะด้านขวามือสุดเลยนะคะด้านบนจะเขียนว่า Screen Recording ตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะแสดงหน้าจอที่เราใช้อยู่นะคะขออนุญาตปิดโปรแกรมต่างๆทีนี้จอยต้องการจะอัดอย่างเช่นว่าหน้าวิดีโอที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะต้องการจะบันทึกนะคะโปรแกรม Canva ละกันนะคะเอาแบบง่ายๆเลยจะก็จะเริ่มแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราจะเริ่มเราก็เตรียมแบบนี้นะคะนี่นะคะกด Record ปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการบันทึกเลยนะคะ3 2 1วิธีสร้างงานออกแบบในโปรแกรม Canva นะคะเพื่อนๆนำเมาส์มาคลิกตรงที่สร้างงานออกแบบจากนั้นก็เลือกงานออกแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือถ้าใครเราสามารถกำหนดขนาดได้เองก็สามารถพิมพ์เพื่อเลือกขนาดได้เองได้เลยนะคะสมมุติว่าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีคีย์ลัดให้เราเนาะแต่ถ้าเราจำคีย์ลัดไม่ได้ก็นะคะคลิกตรงนี้นะคะเลื่อนเอาเมาส์มาไว้ข้างบนแบบนี้นะคะก็จะเจอปุ่มนะคะ stop นะคะแล้วก็ stop กดคลิปปิดอันนี้คือการบันทึกของ PowerPoint ก็คือสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็กลับไปที่โปรแกรมMicrosoft PowerPoint นะคะนี่ค่ะเราก็จะพบกับไฟล์หน้าจอนะคะที่เป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะที่เราเพิ่งอัดเสร็จนั่นเองค่ะนะคะสามารถกดเพลย์ดูได้ตรงนี้เลยค่ะวิธีสร้างงานออกแบบในโปรแกรม Canva นะคะนี่นะคะเสียงชัดแจ๋วมากๆเลยซึ่งคลิปที่อัดมันก็จะมาทั้งหมดเลยทั้งที่เรากดนะคะซึ่งเราก็ต้องทำการตัดต่อก่อนนะคะวิธีการตัดต่อก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็มาที่แถบข้างบนนี้นะคะมันจะมีคำว่า video to นะคะเราก็เลือกตรงนี้ค่ะ playback นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราตัดวิดีโอก่อนนี่นะคะแถบสีฟ้าเล็กๆก็คือจะเป็นนะคะช่วงเวลาที่เราเลือกจะเอาแค่สั้นๆประมาณนี้นะคะอาจจะกดฟังดูก่อนเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีคีย์ลัดให้เราเนาะแต่ถ้าเราจำคีย์อันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้เราจะไม่เอาเราก็เลื่อนสีแดงตรงนี้ค่ะคือจุดสิ้นสุดขยับมาขยับมาเราต้องการแค่วิดีโอตัวอย่างได้เลยค่ะหรือถ้าใครเราสามารถกำหนดขนาดได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะคือจอยต้องการตัดให้คลิปสั้นแค่นี้แหละก็ใช้เวลาประมาณ12วินะคะเสร็จแล้วเราก็กดโอเคเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นคลิปแบบนี้ค่ะทุกคนเราดูกรอบด้วยนะตัวนี้เนี่ยกรอบของ PowerPoint มีแค่นี้นะคะแล้ววิดีโอเราเนี่ยเหมือนจะใหญ่กว่าเนาะก็สังเกตดูขนาดดีๆนะคะบางทีอาจจะใหญ่เกินกับหน้าจอไม่พอดีกับหน้าจอนะคะขยับนิดนึงประมาณนี้ก็นะคะแล้วถ้าเราจะนำคลิปวิดีโอตัวนี้มาตัดต่อหรือว่ามาทำคลิปอื่นเพิ่มเติมล่ะทำยังไงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นไฟล์วิดีโอในการพรีเซนต์เฉยๆเนี่ยเราก็มาเซฟตัวนี้ได้เนาะมันก็จะมีเป็นคลิปแต่ถ้าเราต้องการใช้คลิปเนี้ยที่เราอัดนะคะให้คลิกขวาตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกทำการเซฟมีเดียแอสค่ะตรงนี้นะคะก็จะมาสู่หน้าจอนี้ค่ะเขาก็จะมีไฟล์อันนี้จะเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะแล้วก็ไฟล์ชื่อว่า Media 3ที่เขากำหนดให้เนาะเซฟไทป์ก็คือรูปแบบไฟล์อันนี้คือเราไม่สามารถเลือกได้นะคะเขากำหนดให้เลยว่าเป็น Media File ซึ่งเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ APC นะคะเราบันทึกได้เลยค่ะกดเซฟจากนั้นนะคะไปที่เดสก์ท็อปนะคะเรามาดูค่ะว่าวิดีโอที่เราสร้างเมื่อตะกี้นะคะอยู่ไหมตะกี้ชื่อไฟล์ชื่อว่า Media 3นะคะดับเบิลคลิกดูได้เลยค่ะดูประเภทไฟล์ก่อนเนาะ
รอสักครู่มาดู property ก่อนนะ media 3นะคะเป็นไฟล์ MP4 นะคะ MP4 เรียบร้อยเลยอันนี้สามารถนำไปใช้งานได้เลยนำไปอัพลง YouTube ก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปตัดต่อเพิ่มเติมก็ได้ลองเปิดดูค่ะเพื่อนๆวิธีสร้างงานออกแบบในโปรแกรม Canva นะคะเพื่อนๆนำเมาส์มาคลิกตรงที่สร้างงานออกแบบจากนั้นก็เลือกนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะง่ายๆเลยนะคะใครที่แบบอยากจะลองนะคะก็ลองใช้แต่ถ้าแนะนำนะคะถ้าเราอยากให้คลิปที่เราอัดหน้าจอให้มันมีเสียงด้วยก็แนะนำให้เสียบไมค์ไปด้วยนะคะหรืออาจจะใช้ไมค์จากเว็บแคมก็ได้เดี๋ยวนี้นะคะเราซื้อแค่ตัวเว็บแคมตัวเดียวเราก็สามารถนะคะใช้ไมโครโฟนจากตัวนี้ได้นะคะหรือถ้าใครมีหูฟังเราก็ใช้หูฟังได้เนาะนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากก็หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ